Family Pyramid ตัวนี้รับสัญญาณอนาล็อกนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดทีวีให้ทุกท่านดูได้อย่างไรอันนี้คือ YouTube นะครับผมที่เราดูผ่านทีวีขาวดำนะครับผมเข้าใจว่าทีวีอนาล็อกก็น่าจะรีเฟรชเรทอยู่แค่ประมาณ24เฮิร์ตซ์สวัสดีครับเพื่อนๆช่องซีไลท์ทีแล้วนะครับวันนี้วันว่างของพุธนะครับผมวันว่างส่วนใหญ่เราทำอะไรกันเอ่ยก็คงจะนั่งดูทีวีนะครับผมแล้วก็ดูข่าวดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะครับผมแน่นอนยูทูบเบอร์ก็ต้องดู YouTube นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคลิปดู YouTube กันแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เคยดู YouTube แบบนี้มาก่อนจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับด้วยความที่ช่องเราเป็นช่องซีวิไลไอทีนะครับผมของที่เราเอามาดูเอามารีวิวเอามาใช้ก็ต้องไม่ใช่ของธรรมดานะครับผมนี่ครับผมขอนำเสนอทีวี Family Pyramid ครับทีวีอันนี้อายุประมาณ30ปีแล้วนะครับเป็นทีวี 5.5 นิ้วนะครับผมทีวีขาวดำวันนี้เราจะมานั่งดู YouTubeนั่งดูข่าวนั่งดูทีวีดิจิตอลทีวี Netflix ผ่านทีวีขาวดำเครื่องนี้ครับครับหลังจากขัดสีชวีวันแล้วนะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของทีวี Family นะครับผมทีวีเล็กตัวนี้นะครับผม Family TV นะครับผมเป็นทีวีขาวดำ 5.5 นิ้วนะครับผมก็เป็นเทคโนโลยีเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นหลอดภาพ CRT คาโทดเรย์ทูบนะครับผมหรือว่าหลอดแก้วนั่นเองนะครับผมแก้วแท้ๆเลยอนาล็อกมากนะครับผมด้านหน้ามีปุ่ม power ครับผมซึ่งผมไม่ใช้แล้วนะเสียบปุ๊บก็คือติดปั๊บเลยแล้วก็เลือกย่านได้ครับผมถ้าเราเคยจูนภาพสมัยก่อนนะครับก็จะมีย่าน UHF VH แล้วก็ VL นะครับผมUHF ส่วนใหญ่เป็นช่อง3นะครับผมแล้วก็ VL เนี่ยจะเป็นช่อง5ช่อง7นะครับผมแล้วก็ช่อง9ช่อง11จะอยู่ประมาณ VH นะครับผมอันนี้เป็นปุ่มปรับวอลลุ่มครับ Built-in Volume นะครับผมสปีกเกอร์โมโนอยู่ข้างในครับผมเป็นแฮนดี้นะครับผมถือได้ด้วยมือเดียวน้ำหนักเบามากมาดูด้านข้างบ้างครับก็สวิตช์เนี้ยด้านเนี้ยครับผมเราใช้สำหรับการเลือกความถี่นะครับผมเลือกย่านความถี่แต่สวิตช์เนี้ยถูกใช้ในการขยับช่องครับการหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยครับผมเป็นการขยับช่องก็คือจูนช่องเลยนะครับทูนนิ่งนะมีคำว่าทูนนิ่งแต่เราจะเรียกคำว่าจูนนะครับผมจูนช่องเป็นในตัวเลยนะหันมาดูด้านหลังครับFamily TV เล็กผลิตในประเทศไทยเป็นรุ่นพีระมิดนะครับผมใช้ไฟ12โวลต์ครับผมความพิเศษของมันก็คือสามารถใช้ในรถยนต์ได้นะครับผมถ้าเราต่อสายจุดบุหรี่นะครับผมซึ่งในรถยนต์ก็เป็นไฟ12โวลต์อยู่แล้วสามารถเสียบได้เลยนะครับผมด้านหลังครับมีช่อง input สัญญาณภาพช่องอะแดปเตอร์ด้าน vertical hole นะครับผมอันนี้เอาไว้ปรับภาพนะครับผมปรับหลอดภาพคอนทราสต์ครับผมความเข้มแล้วก็ brightness นะครับความสว่างครับผมไม่แน่ใจรู2รูนี้นะครับผมเขาถูกดีไซน์มาให้ไปแขวนกับอะไรได้สักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับผมหรือว่าใช้ในรถแล้วมันมีขาตั้งมีที่แขวนในรถนะครับผมถ้าใครเกิดทันใครได้ทันใช้นะครับผมหรือว่าได้ลองแขวนมันนะครับผมเอาไปตั้งที่อื่นยังไงช่วยแชร์ช่วยบอกทีนะครับผมมีความออริจินอลของชิ้นนี้อยู่ตัวรับสัญญาณครับผมก็ใช้เป็นเสาอากาศบิวอินเลยครับผมรับสัญญาณอนาล็อกทีวีนะครับผมเสาสัญญาณค่อนข้างยาวครับเดี๋ยวนะที่รับสัญญาณซ่อนอยู่ด้านบนถ้าเราจับปุ๊บก็จะไม่โดนเสานะครับผมก็จะคล้องไปเลยค่อนข้างแข็งแรงคงทนนะครับผมเสานี้ก็มีความยาวมากเลยนะครับผมลองยืดออกมานะครับผมว้าวว้าว
ว้าวนี่สุดแล้วนะครับผมความยาวก็ประมาณฟุตครึ่งนะครับผมนี่นะครับ1คืบ2คืบ3คืบนะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าทีวีเป็นระบบอนาล็อกนะครับผมเสายิ่งยาวโอกาสรับสัญญาณก็ยิ่งดีนะครับในยุคนั้นนะครับผมแล้วก็โปรดตรวจสอบตัวจุดบุหรี่นะครับผมเพราะว่าถ้ารถยนต์บางรุ่นเนี่ยถ้าไฟบวกเป็นลบเนี่ยกลับด้านกันนะครับผมอันนี้สัญลักษณ์คือด้านในต้องเป็นบวกด้านนอกต้องเป็นลบแต่ถ้าไฟกลับกันเสียบก็น่าจะมีปัญหานะครับผมเปิดไม่ติดถ้าเป็นไฟ DC เปิดไม่ติดครับไม่มีบึ้มนะครับแต่ถ้าเป็นไฟ AC นี่ถ้าวนไม่ตรงก็เป็นเรื่องใหญ่เลย oh, no. ด้วยความที่ทีวี Family Pyramid ตัวนี้รับสัญญาณอนาล็อกนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดทีวีให้ทุกท่านดูได้อย่างไรเพราะว่าสัญญาณอนาล็อกทีวียุติไปตั้งแต่ปี2558แล้วปีนี้2564นะครับผม6ปีแล้วนะครับผมที่สัญญาณเสาอากาศตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตรงนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเราได้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมขวามือนี้ก็คือทีวี Family Pyramid Analog นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแปลงสัญญาณ AV นะครับผมให้เป็น RF ครับผม RF เข้าสายอากาศของทีวีเครื่องนี้นะครับผมและพระเอกของเรานะครับผมที่ช่วยจัดการปัญหาทุกอย่างเลยก็ต้องขอบคุณ AS Play Box กล่องนี้นะครับผมซึ่งกล่องนี้มี Wi-Fi built-in นะครับผมแล้วก็เป็นตัวกำเนิดสัญญาณมาป้อนสัญญาณ AV ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาจูนภาพนะครับผมต้องใช้ความพยายามแบบต้องค่อยๆปรับมือต้องนิ่งใจต้องนิ่งการจะดูทีวีได้เครื่องหนึ่งอย่าไปเขย่าอย่าไปปรับมั่วนะครับผมช่องอาจจะเคลื่อนได้นี่ครับอันนี้เราดู CNN นะครับผมสถานการณ์โคโรนาไวรัสปัจจุบันเลยนะครับผมนี่คือความคมชัดของ Family Pyramid นะครับผมเสียงออกด้านเดียวกล่อง AIS เนี่ยครับจะทำให้เราสามารถจะ Assetเข้าไปเล่นอันอื่นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับผม Netflix ครับโอ้ขอออกจากโปรแกรมคาราโอเกะขึ้นไปเรียกอยู่ Netflix ด้วยความที่เป็นขาวดำนะครับผมมองยากมากเลยครับผมเนี่ยเราสามารถเข้ามาที่ Netflix ได้นะครับผมbrightness เราลดลงหน่อยดีกว่านะด้วยความเป็นทีวีขาวดำอะเรื่อง brightness กับเรื่องคอนทราสต์สำคัญมากครับเพราะเรื่อง noise เนี่ยถ้าเป็นยุคอนาล็อกเนี่ย noise สำคัญมากนะครับผมเนี่ยครับเราก็สามารถเข้ามาดู Netflix ได้เลยนะโปรแกรมปัจจุบันได้เลยนะครับผมจากช่องพวกนี้นะครับผมทีวีขาวดำก็นั่งดูได้หลายๆเรื่อง okay. yeah. เราอยากดู YouTube อยู่แล้วนะครับผมทำคอนเทนต์ YouTube เราก็ต้องอยากดู YouTube เราออกจาก Netflix ครับผมแล้วก็มาดูผ่านเบราว์เซอร์ครับผม AS ก็จะมีเบราว์เซอร์ฝังมาให้เราเข้า YouTube ได้นะครับผมลองดูมิวสิกวิดีโอนะครับผม
ผมได้15เซกนะผมออกก่อนโอเคแล้วนี่ครับ YouTube เต็มจอนะครับผมโอ้ยขอโทษทีนะสปอนเซอร์ไม่เข้านะครับผมโทษทีไม่มีเสียงใช่ไหมครับผมคือดิจิตอลจะมีอนาล็อกมันจะมีข้อจำกัดอยู่บางอย่างด้วยครับถ้าคนเคยจูนทีวีจะรู้ว่าบางครั้งภาพชัดเสียงไม่ชัดครับผมมันไม่ได้มาพร้อมกันแต่วันนี้ผมก็มีพระเอกอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับผมลำโพงฮาแมนคอนเทนต์ต่างๆที่เราอยากดูใน YouTube เราสามารถเปิดดูในนี้ได้เลยนะครับผมนะผมปรับช่องอีกนิดนึงนะครับผมความชัดเนี่ยเราต้องการความคมชัดการจูนเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผมค่อนข้างยากและมือต้องนิ่งแล้วก็ตัวสายสัญญาณก็ต้องไม่มี noise นะครับผมเรื่องอนาล็อกเนี่ยเสน่ห์ของอนาล็อกคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความชัด 100% นะครับมีตั้งหลายคนที่เขาทนดูทีวีไม่ชัดนะครับสมัยก่อนเลยเป็น10ปีอะครับบ้านไหนที่อยู่ใกล้ช่อง3ก็ช่อง3จะชัดช่อง7ไม่ชัดอย่างเงี้ยครับผมบ้านไหนอยู่ช่องใกล้ช่อง7ก็ช่อง7ชัดช่อง3ไม่ชัดนี่คือเสน่ห์ของเทคโนโลยีอนาล็อกนะครับผมผมแพริ่งไว้กับตัวกล่อง AAS Play Box เรียบร้อยครับนั่นหมายความว่าทีวีตอนนี้รับได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็บลูทูธก็จะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับผมเสียงทั้งหมดก็จะเป็นเสียงระบบดิจิตอลเลยนะครับผมคมชัดเลยเรามีแต่ภาพที่เป็นอนาล็อกนะครับผม The emergency decree which was in the beginning เป็นไงครับเสียงชัดไหมครับ and with this we've been able to controland contain and be able the officials involved have been able to perform their duty to the most effective way ผมปรับ refresh rate เป็น24 Hz นะครับผมเข้าใจว่าทีวีอนาล็อกก็น่าจะ refresh rate อยู่แค่ประมาณ24 Hz เปิดคอนเทนต์ต่างๆได้เลย John I mean and what is successful now that you've had two vaccines that have had 90% plusefficacy you know ดูค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจอเล็กมากเลย I thought it was rude but you can NHK อะถ้าเสื้อ持つことがねダメと思ってるんですけどนี่เราดูช่องวันเราขยับช่องได้ครับโมโน29workpoint กระแสที่เหลือเนี่ยผมปล่อยให้คุณรันเองเลยเพราะว่าตอนนี้คุณมีอันดับที่3แล้วอันดับที่2แล้วอันดับที่2แล้วเหลือแค่1กับ4การต่อสู้เป็นปากเป็นเสียงพูดแทนชาวบ้านได้ก็คือครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับการรีวิวทีวีอนาล็อกจากช่องซีวิไลไอทีนะครับผมพบว่า Family Pyramid นะครับผมสามารถต่อ Wi-Fi นะครับผมสามารถจะเข้า YouTubeNetflix สามารถจะดูฟรีทีวี CNN NHK ช่องต่างๆได้และระบบเสียงก็คมชัดดิจิตอลนะครับผมโดยใช้ระบบบลูทูธผ่านกล่อง AAS Play ด้านนี้นะครับผมสัญญาณดิจิตอล to analog นะครับผมถ้าใครชอบคอนเทนต์นะครับวินเทจนะครับผมแล้วก็รีวิวที่ทำให้เราหวนคิดถึงอดีตแบบนี้ก็รบกวนติดตามช่องCivilize IT ครับ Back in 99 I had no idea